สวัสดีครับพี่น็อตในกระเป๋าเขียวนี่เงินไหมคะรางวัลเลขท้ายให้เราให้รางวัลที่1ชุด5ใบให้ได้ให้แตกให้ได้แล้วก็วันนี้เราจะทำลายสถิติค่ะอีจันมารางวัลที่1ต้องออกต้องออก ถ้าไม่ออกอีกเราจะตัดเยื่อขาดใยกับอีจันแล้วนะ ทำให้ลูกค้าเราไม่ถูกรางวัลอีจันมาไม่เคยโดนรางวัลที่1เลยนี่แหละอีจันมาแล้วจะถูกชุด5ใบ30ล้านหนูอาจจะถูกกล่องสุ่มก็ได้นี่จะบอกแฟนกองสลากพัดทุกคนนะครับว่าอีจันมานี่อีจันจะมาเอารางวัลอย่างเดียวเลยนะใช่ค่ะมาทีไรเห็นเงินตลอดเลยสวัสดีค่ะโอ้ยตอนนี้ 3,000 คนสวัสดีค่ะลูกเพจโอ้วันนี้ 3,000 คนวันนี้ยอดขึ้นเร็วมากเลยวันนี้พี่น็อตเนี่ยแบกเงินมาเลยนะคะกระเป๋าเขียวใบนี้30ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าวันนี้อีจันมาเนี่ยจะทำลายอาถรรพ์ได้ไหมเพราะว่าอีจันมาทีไรรางวัลที่1ไม่เคยแตกเลยนะคะของกองสลาก plus แต่วันนี้แหละรางวัลที่1จะอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่ารางวัลที่1จะอยู่ที่แอปเองมีคนบอกว่าซื้อกับกองสลาก plus งวดนี้เป็นงวดแรกโอ้ดีมากเลยขอให้ได้รางวัลที่2 3 4 5เพราะว่ารางวัลที่1เป็นของแอดเป็นคนที่รักสมาชิกจริงๆนะครับเป็นคนที่รักลูกเพจมากค่ะมากแต่รางวัลที่1ต้องเป็นของแอดลูกเพจคะนี้คือเรียงเงินให้เห็นกันจะเลยนะคะตรงหน้าแบงค์พันจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แบงค์ปลอมนะจ๊ะแบงค์พันจริงๆ30ล้านบาทอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะลูกเพจไม่ต้องรออ่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นรางวัลไปพร้อมๆกันนะคะ30ล้านนี้จะเป็นของใครกดแชร์กันเป็นหัวเลยจ้าลูกเพจที่เข้ามาแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าตอนนี้เสียงสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีไหมคะผ่านได้เลยค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้เริ่มที่ยอดไลค์ดีมากยอดขึ้นดีมากเลยวันนี้แสดงว่าวันนี้รางวัลที่1ต้องมาแล้วแหละพี่อีจัน 2,000 กว่าแล้วค่ะอีจัน 2,000 กว่าใช่อีจันหน่อยครับอยากคุยกับทีมงานอีจันอยากคุยกับแฟนเพจอีจันแฟนเพจอีจันนี่ก็เหมือนแฟนเพจของเราเลยนะครับนี่ค่ะผมนี่ก็รักแฟนเพจอีจันเท่าแฟนเพจเราเลยนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันมานานนะตั้งแต่กองสลากยันมากองสลาก plus นะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีเคยเป็นแฟนเพจอีจันไหมเราไม่เคยถามเขาเลยเนาะนั่นแหละสิเราไม่เคยถามเลยเคยไปรางวัลที่หนึ่งครั้งหนึ่งที่คอนโดครูสอนภาษาญี่ปุ่นออกหน้าออกตามากเราอ่ะประการอยู่ออกหน้าออกตามากแบบนอกจากรางวัลที่หนึ่งนอกจากเงินแล้วมองอย่างอื่นด้วยแต่หนูก็มองเงินมากกว่าโอเคแต่เขาเป็นคนหล่อที่มีเงินนะใช่เขาเป็นคนหล่อที่มีเงินหนูอยากจะเอาไปส่งถึงพ่อแต่พ่อไม่ได้ก็ไม่ได้ครับเมียอยู่ข้างบนแม่โอเคนะครับก็โอเคตอนนี้เรารางวัลที่ไหนแล้วรางวัลเลขหน้า3ตัวค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวนะครับเอาเงียบเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาบอกว่ารอ EOC เล่นมุกเล่นมุกสบายดีสบายดีเวียงจันทร์นะครับเดี๋ยวเราจะบุกตลาดลาวเดี๋ยวเจอกันที่ลาวแน่นอนตอนนี้เพจอีจันทร์ 4,000 แล้วแปดแล้ว 4,900 แล้วอ่ะ 1,900 อย่าไปยอมเขาสู้เขาลูก 5,000 เพจอีกวัน 5,000 สู้เขาลูกสลากพลัสฮะแชร์ฮะอย่าไปยอมเขานะครับอย่าไปยอมเขากดไลค์กดแชร์นะคะรางวัลที่1จะเป็นของลูกเพจแน่นอนแอดไม่เอาแล้วรางวัลที่1แอดให้ลูกเพจเลยอ่ะใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้ถูกรางวัลทุกท่านนะรางวัลใหญ่ก็ได้รางวัลเล็กก็ดีนะครับขอให้ถูกนะครับจัดมาจะออกแล้วจะออกแล้วผมอยากไปแจกรางวัลมากๆ
วันนี้ถ้ารางวัลที่1ออกพี่น็อตจะขับอะไรไปคะวันนี้วันนี้ก็จะเป็นเฟอร์รารี่ครับงวดนี้จะเป็นเฟอร์รารี่นะครับ 6,000 แล้วพี่น็อตงวดหน้าเฟอร์รารี่จะเข้าศูนย์นะวันนี้มันครบ3ปีแล้วมันต้องเอาไปทำหลายอย่างคนนี้เป็นแฟนตัวยงของกองสลากพัดเลยค่ะบอกว่าอุดหนุนทุกงวดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ไว้ใจเรานะครับเราก็ยังคงยืนยันนะที่จะทำลอตเตอรี่80บาทให้ได้ถึงมันยังไม่ได้เราก็จะขายให้ถูกที่สุดนะครับก็สู้จนกว่าจะสู้ไม่ไหวครับในเลขในนี้ในแฟนเพจอีจันเนี่ยมีใครซื้อกล่องสุ่มบ้างคะข่าวนี้เกิดขึ้นนะก็อย่าเพิ่งไปด่าเขามากให้โอกาสเขาหน่อยเขาขอมา7ปีแล้วให้เขาน้อยอีกนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วปัญหาสลากเกินราคามันไม่ได้มีอะไรหรอกครับสลากมันน้อยกว่าความต้องการแค่นั้นเองแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ฟังเขาไม่รับรู้เขาหูหนวกตาบอดเขาบอกว่า100ล้านใบฉันพอแล้วถ้าทำมากกว่านี้ถ้าพิมพ์มากกว่านี้มันเป็นการมองเมาประชาชนแต่เดี๋ยวฉันจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่มองเมาเลยมั้งเลยมึงไอ้สัตว์ตรงชัดตรงชัดตรงชัดจัดเต็มมากพี่น็อตรัตนานะครับอ่ะรอซับสายพี่น็อตได้เลยนะคะมันเป็นการมอมเมาประชาชนแต่เรากำลังจะศึกษาออกผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่นะครับเอ๊ะวันนี้ลูกเพจเข้ามาชมกันเยอะมากเลยนะแสดงว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยต้องเป็นลูกเพจแล้วแหละอย่านั่งเฟอร์รี่จังครับได้เลยครับถ้าเจอกันสามารถขอนั่งได้สาธุขอให้โดนรางวัลที่หนึ่งมาทางสมุทรสาครโอ้ได้เลยค่ะรางวัลที่หนึ่งต้องออกสมุทรสาครแน่นอนนะคะงวดนี้สุงไหงโกลกรออยู่ครับขอเวลาอาทิตย์นึงนะครับพี่คนนี้บอกอะไรนะคงไม่เป็นของผมแน่ๆเขาไม่ได้ซื้องวดหน้าต้องซื้อนะคะกองสลากพัดกับกองสลากพัด.com นะคะเข้าซื้อได้เลยง่ายมากคลิกซื้อง่ายนิดเดียวลอตเตอรี่ก็เป็นของคุณแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยนะคะลูกเพจเดี๋ยวเรามารอลุ้นรางวัลด้วยกันนะคะใกล้ละตอนนี้ใกล้ละ5นาทีครบทุกรางวัลนะครับรางวัลที่1มาครับจะไปร่วมสร้างพระอุโบสถที่จังหวัดสงขลานะครับร่วมสร้างกับรุ่นพี่นะครับนะครับเดี๋ยวติดต่อหลังไมค์นะครับเดี๋ยวผมร่วมแชร์แล้วขอบคุณมากค่ะพี่กุสุมาขอบคุณมากนะคะที่น้อยไปมาล่าสุดเลยค่ะมีเลขอะไรบ้างเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะครับเลขผีเฮียนที่ไปล่าสุดที่ถามว่ามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกจุดที่เราไปขอเลขหลายๆจุดมันจะได้เลขเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นนะผมเห็นแต่0 7 8นี่แหละที่เป็นระหว่างที่รอออกรางวัลนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงนะคะก็สวัสดีนะคะลูกเพจอีจันทุกๆคนนะคะถ้าหากว่าใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะให้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเราจะได้มารอลุ้นรางวัลนะคะไปพร้อมๆกันนะคะก็เดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวนะคะแล้วก็จะมีเลขท้าย2ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นรางวัลที่1นะคะเดี๋ยวเรามารอรุ้นไปพร้อมๆกันซึ่งรางวัลที่หลายคนเฝ้ารอก็คงจะเป็นรางวัลที่1ใช่ไหมคะว่ารางวัลที่1จะตกไปเป็นของใครแล้วใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงนะคะตื่นเต้นอ่ะเราก็ตื่นเต้นนะนี่ทีมงานกองสลักพลัสนั่นเองค่ะวันซื้อนะครับผมไปถึงบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับไปเขาเรียกอะไรอ่ะไหนใครที่เข้ามาดูในนี้เนี่ยเป็นแฟนของกองสลักพลัสหรือว่ากองสลักพลัส .com บ้างคะต้องบอกว่าวิธีการซื้อนะคะสลากเนี่ยของทางกองสลักพลัสเนี่ยก็ซื้อง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคะโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ในเรื่องของ Google นะคะโหลดได้หมดเลยนะคะอ๋อคนนี้บอกว่ามาสมุทรปราการด้วยโอ้ได้เลยค่ะแต่รางวัลที่1ต้องไปสมุทรปราการนะคะนี่พี่สามารถเลือกไอ้นี่ได้แล้วนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาลาดพร้าวครับรอรับสาย15นาทีได้ขี่มอเตอร์ไซค์โหลดเว็บกองสลักพัดเลยใช่ทุกคนคือตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android นะคะเราไปถึงพนมมันดึกแล้วไม่ได้กินนะฮะไม่ได้กิน
เดี๋ยวขออนุญาตไล่ดูคอมเมนต์นะคะอย่าลืมนะครับ8668มาครับโอเคขอให้ถูกตอนนี้ซื้อไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าระบบเนี่ยปิดแล้วนะคะระบบปิดแล้วคือถ้าจะซื้อกับกองสลาก plus เนี่ยจะต้องเข้าไปซื้อก่อนที่ระบบจะปิดทำการก็คือก่อนหน้าเวลาที่สลากจะออกนะคะพระประแดงอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนของพระประแดงครับผมอยู่ซอยหมาเมินนะฮะคนรุ่นเก่าพี่น็อตคนพระประแดงเหรอใช่ครับจริงเปล่าอยู่ซอยหมาเมินนะหนูคนพระประแดงแต่หนูอยู่บ้านน้ำผึ้งแต่หนูไม่รู้จักซอยตรงไหนของบ้านน้ำผึ้งบ้านน้ำผึ้งตรงไหนอ่ะทางไหนไม่บ้านน้ำผึ้งจะมีอยู่ตรงรัชเกตวัดบ้านน้ำผึ้งในเลยตลาดน้ำบ้านน้ำผึ้งอ๋ออยู่ตลาดน้ำบ้านน้ำผึ้งบอกข้างในใช่ไหมลูกเพจอย่าตามไปตีหัวนะเรียนอะไรเราอ่ะเรียนอัมเนวิทค่ะเรียนเดียวกับพี่จริงปะเนี่ยพี่ห้าสองรุ่น64เช็คคุณเบลเลยตอนนี้เลยเหมือนว่าลมญาติอ่ะนี่นะคะพี่น็อตก็คือเป็นรุ่นพี่ของเบลเองนะคะที่โรงเรียนอัมเนวิทแล้วก็อยู่บ้านพับแรงด้วยใช่ค่ะลูกพ่อคล้ายลูกพ่อคล้ายนะครับสีประจำโรงเรียนสีอะไรคะพี่น็อตจำได้เปล่าฟ้าขาวไม่ใช่ฟ้าขาวไอ้ส้มขาวเออส้มขาวนะครับอันนี้เป็นการรำลึกถึงงานรำลึกโรงเรียนรำลึกโรงเรียนนะครับแล้วมอปลายอ่ะพี่น็อตบางกระบัวเด็กบางกระบัวใช่ค่ะเด็กบางกระบัวพี่เดียเซจอนเนี่ยทั้งปลายอ๋อหนูก็ข้ามถนนมาอยู่กับทรงธรรมโอเคไม่ไปไหนเลยนะครับโอเคเมื่อไหร่เขาจะจับรางวัลสักทีนั่นน่ะสิเราก็รออยู่กำลังนะครับกำลังอ่ะเรามารอรุ้นรางวัลนะคะนครพนมเพิ่งกลับมานะครับนครพนมเพิ่งกลับมานะครับ700กิโลเองนครพนมเราไปกินสวัสดีค่ะพี่ณภัทรอ๋ออันนี้เนี่ยคือเรามาคอยรอรุ้นรางวัลที่1นะคะกับทางกล่องสลาก plus นะคะว่าวันนี้รางวัลที่1จะเป็นของใครแล้วก็ถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยมีลูกค้าที่ซื้อกับกล่องสลาก plus ได้รางวัลที่1เนี่ยเดี๋ยวพี่น็อตเนี่ยก็จะขับเฟอร์รารี่นะคะมาค่ะอีจันมาทีไรรางวัลที่1ไม่แตกแตกไปครั้งนึงแฟนเพจเม้นหน้าแฟนเพจเม้นนะครับแตกไปตั้งหนึ่งครั้งเออเนี่ยมาเที่ยวพิษณุโลกนะครับที่ออฟฟิศผมทั้ง2ออฟฟิศนะฮะจะมีหลวงพ่อพระพุทธชินราชทั้ง2ออฟฟิศเลยนะครับผมเป็นศิษย์หลวงพ่อโตนะส่วนใหญ่รางวัลที่1นี่จะอยู่ตามจังหวัดอะไรคะลูกเพจเอออันนี้บอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรางวัลที่1จะไปอยู่ตามแนวภาคอีสานใช่ไหมคะบ้านอยู่ลาดยาวนะครับเกิดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐนะครับผมคนนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวจะกลับไปกินใบเห็ดเชียงรายเฮงๆค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอุ๊ยสวัสดีค่ะ 4,000 คนขึ้นมาถึง 4,000 คนแล้วโหวันนี้คนดูเยอะมากเลยหรือว่าเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือเปล่าคนก็เลยมาดูเยอะอ้าวอีจันมาแล้วเลิกลุ้นเลยไม่ได้นะเลขหน้าออกแล้วไหมเลขหน้ามาแล้วมายังคะอย่างยังทบทวนเลขกันอยู่นะครับเราก็ลุ้นนะคะลูกเพจไม่ใช่ว่าไม่ลุ้นมารอรับเงินล้านนะครับขึ้นเหนือมาลำปางเงินล้านต้องเป็นของพี่แล้วแหละเงินล้านกินน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกันครับเมื่อก่อนไปบ่อยนะครับเมื่อก่อนไปบ่อยเมื่อก่อนผมอยู่เชียงใหม่คือวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะคึกคืนนิดนึงนะคะเพราะเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะไปอยุธยาไปอยู่อยุธยาไหนๆเทศกาลตรุษจีนแล้วขอรางวัลที่1สักงวดนะปลาตายเนี่ยอยู่นะสุดปลายอยู่4ปีแล้วก็อยู่เชียงใหม่พี่โกโบบอกว่าอีจันไม่มากองสลักพัดแตกปังปังวันนี้เราจะล้มอาถรรพ์ให้ได้ค่ะพี่โกโบรอดูเลยว่าวันนี้รางวัลที่1อยู่ที่เราแน่นอนตัวครั้งที่1นะครับ942นะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 942นะคะไหนใครถูกเลขหน้าบ้าง942มีใครถูกไหมคะ942เล่นไปนะครับเลขหน้าในแต่ละงวดนี่ถูกกันหลาย10ล้านนะครับไหนใครถูกเลขหน้าบ้างคะ942มีใครถูกบ้างคะ942แต่แอปไม่ถูกค่ะแอปดูเราแอปไม่ถูกเขาเรียกอะไรข้อดีของการซื้อลอตเตอรี่คือมันสามารถถูกได้หลายวันใช่ค่ะไม่เหมือนหวยใต้ดินหวยใต้ดินมันก็จะถูก3ตัวโต๊ด2ตัวตรงอะไรเงี้ยฮะแล้วมันผิดกฎหมายด้วยนะครับถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับถ้าเลิกไม่ได้ก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับ
มาซื้อลอตเตอรี่กันดีกว่านะคะทุกคนอย่างลอตเตอรี่ได้เงินแน่นอนไม่โดนเจ้าหนี้โกงด้วยเออรางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะออกไปแล้วนะคะรางวัลแรก942มีใครถูก942ไหมคะแต่ว่าถ้าน้องมินนี่บอกว่างวดนี้จะเป็นของหนูน้องมินนี่ต้องแข่งกับพี่แล้วแหละเพราะว่างวดนี้พี่ว่าพี่จะเป็นเศรษฐีแทนเฮ้ยงั้นลอตเตอรี่ก็ถูกได้ง่ายกว่าดิง่ายกว่าได้เงินเร็วด้วยใช่โดยเฉพาะกับกองสลากพัดถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเล่นหวยใต้ดินมาเล่นลอตเตอรี่นะครับขายเก่งไหมแต่อย่าเล่นเยอะนะเดี๋ยวรัฐบาลเขาบอกว่ามองๆ100ล้านใบรอเลขท้ายเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับ061061นะคะเลขหน้า3ตัวเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 061นะครับมีใครถูกไหมเอ่ยเลขหน้า3ตัวครั้งแรก942ครั้งที่2 061มีใครถูกบ้างไหมคะสำหรับวันนี้เป็นช่วงสุดทีนะผมมีอั่งเปาอีก10ใบอั่งเปา10กล่องนั้นกล่องละ500บาทแล้วก็กล่องสุ่ม5ใบ5กล่องนะครับแจกมันหนักจัดใหญ่ไปเลยแจกอย่างเดียวแจกเหมือนทำธุรกิจไม่เอากระตังนะทางห้อง VIP มีบทเพลงเข้ามาแล้วนะครับลูกเพจไม่มีใครถูกเลยเหรอไปไหนอ่ะ942061อยากไปภาคไหนดีกว่าเราอยากไปภาคไหนคะอยากไปอีกไม่ได้จะภาคอื่นก่อนเราไม่มีสิทธิ์ลูกเพจไม่ใช่แค่ลูกเพจที่แบบลุ้นนะแอดมินเองก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่นะคะกับทางกล่องสลากพัดเช่นเดียวกันเราซื้อแบบกล่องสุ่มด้วยเออซึ่งมันจะมีกล่องสุ่ม3แบบมีแบบ3ใบ5ใบแล้วก็10ใบนะคะก็สามารถเข้าไปกดเลือกได้เลยว่าอยากเลือกแบบไหนแต่ว่าต้องรีบซื้อนะคะเพราะว่ากล่องสุ่มเนี่ยจะหมดไวมากๆออกยังเลขท้ายนะคะต่อไปเป็นเลขท้าย3ตัว509นะครับ509ใช่มั้ยเลขท้าย3ตัวครั้งแรก509ลูกเพจไม่มีใครถูกเลยเหรอทุกท่านนะบอกทุกท่านไว้เลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตรอบหน้านะครับกองสลากพัดจะมีคำถามให้พวกท่านตอบทุก ID เลยนะครับว่าถ้าถูกรางวัลจะให้เราไปแจกที่จังหวัดไหนเราอยากได้ข้อมูลตรงนี้เพื่อตอนที่เรามาลุ้นรางวัลเนี่ยเราจะมาดูกันว่าจังหวัดไหนเนี่ยคนอยู่เยอะสุดซื้อเราเยอะสุดก็มีโอกาสลุ้นมากที่สุดจะได้ร่วมลุ้นร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมได้โปรแกรมเมอร์ให้ทุกท่านระบุจังหวัดนะฮะแล้วขอให้ระบุจังหวัดที่ท่านต้องการให้เราไปมอบเงินให้นะครับอยู่ที่ไหนระบุจังหวัดนั้นนะครับขอข้อมูลนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมสนุกกันต่อนะครับเรายังมีเขาเรียกอะไรอ่ะโปรแกรมหรืออะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะนะครับระหว่างรอนะคะเดี๋ยวรอมารอครับระหว่างเดี๋ยวเรามาทวนรางวัลนะคะเลขหน้า3ตัวนะคะครั้งที่1ก็คือ942ครั้งที่2 061ทำไมเขาบอกที่อเมริการางวัล1ล้านก็ไม่ต้องมาแล้วก็รางวัลเลขท้าย3ตัวหลังนะคะ509แล้วก็เหลืออีกรางวัล1นะคะที่ยังไปไม่ถึงนะคะยังไม่ออกนะคะอ่ะ50รอเราก็รอเหมือนกันขอรางวัลที่1จ้าโอเคจัดไปได้เลยถ้าคอมเมนต์ถ้าแชร์ถ้าไลค์ได้แน่นอน553คือรวมทั้งหมดอ่ะที่พี่ไปทุกคนไม่ใช่แค่ลูกเพจที่ลุ้นนะเราเองก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราก็ซื้อลอตเตอรี่ของกองสลากพัดเช่นเดียวกันนะคะถึงถ้าซื้อกับกองสลากพัดเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าถ้าถูกรางวัลปุ๊บได้เงินเร็วปั๊บแน่นอนท้าย3ตัวครั้งที่2ออกแล้วนะครับ485นะครับ485นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนสักนิดหนึ่ง942เลขหน้า3ตัวครั้งที่2 061นะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 509เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 485นะครับตรังนะครับยังไม่เคยกินหมูย่างเมืองตรังนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศคุณน้องจะบินมาไหมครับถ้าไปได้จะไปครับจังหวัดไหนครับเนี่ยเอ้ยประเทศไหนครับมา
เดี๋ยวเรามาทวนรางวัลกันนะคะก็ออกไปแล้วทั้งหมดนะคะ4รางวัลมีด้วยกันดังนี้นะคะเลขหน้า3ตัว9 4 2นะคะแล้วก็มี0 6 1ส่วนเลขท้าย3ตัวนะคะก็5 0 9และ4 8 5ค่ะมีใครถูกบ้างไหมคะลูกเพจคอมเมนต์บอกหน่อยไม่มีใครถูกเลยจริงๆหรอลูกเพจไม่มีใครถูกเลยหรอเลขหน้ากับเลขท้ายอ่ะอันนี้คือรอรางวัลที่1เนาะอีกประมาณสัก4สองตัว2ตัวท้ายใช่มั้ยคะ2ตัวท้ายยังไม่ออกค่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นผลรางวัลเลขท้าย2ตัวกันนะคะแล้วก็รางวัลที่1นะคะที่ยังไม่ออกแล้วผมขับเองนะเดี๋ยวเราหันหน้าไปให้ดูเงิน30ล้านด้านหน้าดีกว่านะคะเห็นเงินแล้วมันกระชุ่มกระชวยกว่าต่อไปนะคะเลขท้าย2ตัวมาระยองนะระยองใครเจอผมแล้วมั่งครับใครอยู่ระยองเจอผมแล้วมั่งตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ตลาดแม่แดงกับหน้าศาลหลักเมืองนะเดี๋ยวระยองจะเป็นสีแดงนะครับวันนี้ที่มีแต่กองสลากพัดค่ะแน่นอนลูกเพจคือที่ออกไปนี่ยังไม่มีคนถูกเลยเลขท้าย2ตัว2ตัวออกยังคะ2ตัวล่าง2ตัวล่าง2ตัวสองตัวล่างออก3 0ครับเฮ้ยพี่น็อตพี่น็อตไงเหมือนพี่น็อตเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลขถูกวงสวงไอ้มีใครถูกไหมของตัว3 0จริงๆถูกวงให้หน่อยพี่ยังไงทำล็อกอีกแล้ว3 0จากพี่น็อตนะครับเดี๋ยวผมไม่อยู่นะ3 0นะคะ3 0เลขท้าย2ตัว3 0ไหนพี่น็อตซูมขอซูมหน่อยนี่ครับผ่าโอ้โหแต่นี่ยากมากนะต้องผ่าพญานาคนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำน็อตหรือเปล่าแม่น้ำน็อตนะเกือบทุกงวดแล้วค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงน้ำนี่ผมไม่นึกถึงตอนนี้ผมนึกถึงเบียร์ลองอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็นทำไมอ่ะก็เบียร์ลองเป็นสตรีมเมอร์30ใครถูกมั่ง30มีใครถูกมาคะ30อ่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นรางวัลที่1นะคะเหลือรางวัลที่1แล้วนะครับเลขท้าย3ตัวนะ30นะฮะเลขท้าย2ตัว30กี่บาทดีกว่าลูกเพจไม่มีคนถูกจริงๆเหรอคือที่ดูเนี่ยไม่มีใครถูกเลยเหรอหรือว่ารอรางวัลที่1กันใช่มั้ยรางวัลที่1 นี่คือรอแบบเต็มๆหรือว่ารอกี่ตัวเอ่ยแซวนะนี่แซวนะครับมีถูกใต้ดินเดี๋ยวขายลอตเตอรี่จ้ะไหนมีใครถูก30บ้างตอบเม้นมาหน่อยใครถูกเลขผมบ้างแต่พี่ให้30นะใคร30นะ30น่ะเลขอายุเราเลยอ่ะแต่เราไม่ได้ซื้ออ่ะเราเสียใจมากเลยอ่ะทุกคนถูกค่ะอ๋อมีคนถูกรางวัลโอเคเขาดีใจด้วยนะคะริชาร์ดมิวครบ7สีจะกลับไปแก้ตอนนี้มีสีแล้วคะตอนนี้มีแดงกับดำแต่ตอนนี้เรารอรางวัลที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอดูกันว่าเราจะสามารถลุ้นอาถรรพ์ได้หรือเปล่าว่าถ้าอีจันมาเนี่ยกองสลักพัดรางวัลที่1จะไม่แตกเดี๋ยวเรามารอดูกันเราจะทำลายอาถรรพ์ได้ไหมนะคะถูกกินเรียบนี่คืออะไรคะพี่อันนี้คือหมายถึงลอตเตอรี่ใช่ไหมโอ้30 30เยอะมากเลยครับ30เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถูกคือถูกรางวัลใช่ไหมคะอันนี้เลขผีเฮี้ยนหรือว่าเราจะไปไลฟ์เลขเซียนบอกนะติดตามไว้ดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราไปทำก็คือตัวผมมันไม่ได้เชื่อนะแต่ตอนที่ผมทำอ่ะเดี๋ยวเรามารอรุ้นรางวัลที่1กันนะคะว่างวดนี้เนี่ยจะอยู่ที่กล่องสลักพลัสหรือเปล่านะคะถูกเลขในกล่องสุ่มครับ30ว้าวกล่องสุ่มนะครับตอนนี้รู้สึกใจคอไม่ดีเลยค่ะเอาจริงๆคือตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะเราอยากรู้ว่าใครจะเป็นเศรษฐีปู่คือลืม330นะครับ6467อันนี้คือเลขที่ซื้อใช่ไหมคะถูกลอตเตอรี่เยอะแยะเลยแล้วขอบอกว่าเลข30นี่คือเลขเขาเรียกว่าเลขช่วยนะ
ไม่มีคนซื้อนะคนยังไม่ซื้อเลข01 02 03 04 05 09แล้วก็เลขเบิ้ลพวกนี้จะเป็นเลขที่เหลือเลือกเลขที่เหลือตอนท้ายทุกคนไม่ค่อยซื้อใช่ค่ะเรามักจะถูกและมักจะออกนี่นี่นี่เขาบอกว่าอะไรนะครั้งแรกถูกกับกองสลาก530โอ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังรอลุ้นรางวัลที่1กันรอลุ้นรางวัลที่1นะครับมาตื่นเต้นใครมีเบอร์ผมใครยังไม่มีเบอร์ผมดีกว่าในไลฟ์เนี่ยใครไม่มีเบอร์บ้างคะเมมเบอร์พี่น็อตเอาไว้เลยนะคะถ้าเบอร์นี้โทรไปคือคุณถูกรางวัลที่1แน่นอนใครเอาเบอร์ขึ้นให้พี่หน่อยเบอร์ไอ้นกครับเอาเบอร์พี่ขึ้นได้หน่อยเอาขึ้นแทนที่เขากำลังตอนนี้ใจเราก็ไม่อยู่กับหนูกับตัวแล้วค่ะเรากำลังมองหน้าจอไลฟ์สดว่ารางวัลที่1จะออกอะไรนะครับตื่นเต้นแล้วนะถูกกี่ใบคะ30นี่ถูกกี่ใบเบอร์นะครับ0975255555พี่สะพายจีนถูกกี่ใบคะ30เนี่ยเวลาโทรไปจะได้ไม่จะได้รู้ไงไม่ตัดสายไม่ตัดสายเป็นจุดดำในดวงใจมากโอ้ยตื่นเต้นรางวัลที่1จะเป็นของเราหรือเปล่าบางทีรางวัลที่1อาจจะเป็นของลูกเพจอีจันก็ได้นะคะใช่ๆค่ะเลขทูป CEO not 30แม่นมากตันไม่สนใจเงินล้านสนใจแต่รถไฟโทนี่นะครับรอรับสายเลยนะคะงวดนี้ต้องรางวัลยังไงงวดนี้ก็อยู่กองสลักพัสแน่นอนเท่านั้นนะเท่านั้นนะครับตอนนี้คนดูอยู่ถึง 2,300 แล้วครับพี่น็อตค่าออนไลน์สำเร็จ 100% ราคาไม่สูงสุดโต่งแน่ลูกเพจคะอันนี้เนี่ยเป็นเงินทั้งหมด30ล้านบาทนะคะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยแบงค์พันเน้นๆล้นๆแบงค์พันของจริงกลิ่นเงินนี่ลอยมาถึงนี้เลยนะคะกลิ่นความเป็นเศรษฐีใกล้เข้ามาแล้วค่ะคือลอตเตอรี่มันยังไม่พออ่ะใครก็จะมาขายในแพลตฟอร์มอ่ะก็ถ้าขายข้างนอกได้90เขาก็ไม่เอาเข้ามาขายในแพลตฟอร์มพี่ส้มถูกกล่องสุ่มเลขท้าย2ตัวอีกแล้วโอ้โหดีใจมากๆเลยค่ะดีใจด้วยนะคะถูก2งวดติดเลยกล่องสุ่มโหดวงดีมากๆเลยนะคะอย่างที่เขาบอกกันนะคะว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งโชคลาภมันแข่งกันไม่ได้จริงๆค่ะคุณไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเยอะแยะมากมายคุณโยนมาให้ผมเนี่ยกี่ล้านใบก็มาเถอะผมจะขาย80บาทให้แล้วทุกคนเห็นประชาชนเห็นทุกคนสรรเสริญหมดนะครับรอรางวัลที่1จะจดใจจ่อเราก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเขาอยากจะล้มกองสลากพัดให้ได้นะครับไม่มีวันล้มได้เพราะตึกเราสูงอันนี้ได้เป็นไงคะน้ำฝนถูกไหมคะพัดเลขไม่มีอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ๋อคุณอยากคิดว่ากองสลากพัดเป็นสถานที่เราเป็นผู้คนวันนี้ซื้อไม่ทันทำไมซื้อไม่ทันเพราะว่ามัวจะถ่ายงานอยู่รางวัลหายนี่นะคะเราจะให้ดูหน้าน้องตั้งกล้องของเราอะไรนะคะซื้อลอตเตอรี่ในกองสลากไม่ทันค่ะเพราะว่าถ่ายงานอยู่ถ่ายงานอยู่ตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้าจนถึง3โมงก็คือเขาปิดแล้วเอ็นดูน้องก็คือนางเพิ่งจะกดเข้าแอปไงแต่ว่ากดไม่ทันแล้วปิดแล้วปิดลับแล้วกดเอ็นดูนั่งข้างๆอย่าบอกอุ้ยไอ้ใจรอมาเนี่ยแล้วมายังคะมาแล้วเหรอคะโอ้ก็ได้แล้วนะรางวัลออกหรอนะครับเลขที่ออก944308มีลูกค้าถูกรางวัลที่1กับเรานะครับที่ไหนเป็นชุด3ใบจำนวนเงินชุด2ใบชุด2ใบเหนื่อยแล้วกู2ที่รางวัลที่1เป็นเลขชุด2ใบนะครับเลขชุด2ใบ1ชุดแล้วก็เลขเดียว1ชุดนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจังหวัดไหนหนูล้มอาถรรพ์ได้แล้วนะมาครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันว่าจังหวัดไหนและผมจะโดนตัดสายอีกมั้ย
่ส่งไลน์มาหรือยังเนี่ยเนี่ยพี่อยากให้มันออกไมค์ได้เอานี่ค่ะเราอย่ามาใส่โทรเลยไหมคะโทรเลยครับอาจจะมาติดที่หนูก็ได้พี่อยากมันเป็นนายอ่ะดิเฮ้ยเบาๆเบอร์ลูกค้าตื่นเต้นอ่ะมาครับเอาไมค์มาครับคุณชื่อชินรัตสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนสายคุณชินรัตใช่ไหมครับชินรัมครับนามสกุลชินรัมครับชินรัมนะครับครับผมชัยชินรัมครับคุณชัยถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมครับอะไรนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับพี่ถามเองตอบเองว่าพี่จะถามผมทำไมครับเนี่ยเอาไปเห็นผมพิมพ์ชื่อพิมพ์เบอร์ไว้ว่ารางวัลที่หนึ่งครับใช่ครับพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งเฮ้ยสาธุเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่ไม่อยากรู้เหรอพี่ถูกเท่าไหร่รู้ครับสามใบครับไม่ใช่ครับพี่ถูกสองใบ12 ล้านตอบแล้วครับ12 ล้านพี่อยู่จังหวัดไหนครับเอาจังหวัดเกิดหรือจังหวัดทำงานครับเอาที่พี่ผมจะไปหาพี่เนี่ยผมจะเอาตังค์ไปให้เนี่ยสมุทรปราการครับผมนิคมไหนครับบางปูบางพีอยู่ตรงอบต.บางเสาธงครับบางเสาธงโอเคยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อจัดการรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันครับครับผมครับผมครับผมยินดีด้วยนะครับครับผมไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูคนที่2กันดีกว่าค่ะผู้โชคดีของเรามีถึง2คนด้วยกันนะคะในงวดนี้มาค่ะมาช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันแชร์นี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าเมมเบอร์ไว้มันเป็นดีอย่างนี้ไม่งั้นสติแตกเวลาโทรมาแล้วรู้เอาละไม่มีเบอร์ลูกค้าอีกคนหนึ่งสักครู่นะครับเอ๊ะหนูลืมกดเบอร์ไว้หรือเปล่าเฮ้ยสักครู่นะครับปกติถ้าไม่กรอกเบอร์จะไม่ผ่านเบอร์ลูกค้าหาไม่เจอนี่นะครับลอตเตอรี่ใบจริงทั้ง3ใบนะครับลอตเตอรี่ใบจริงทั้ง3ใบนะครับเอาตัวไหนตัดกล้องให้หน่อยไอ้ไม่มีใครคุมกล้องลอตเตอรี่ใบจริงทั้ง3ใบนะครับถูกปุ๊บเราค้นหาให้เลยนะครับอันนี้จากอีจันนั่นหมายความว่าเรามีลอตเตอรี่ใบจริงนะเราไม่ได้ขายลอตเตอรี่เงาหรือลอตเตอรี่ปลอมแต่อย่างใดนะครับได้หรือยังเบอร์โทรลูกค้าอีกคนนึงได้ครับปิดเลขชุดด้วยนะเดี๋ยวนะครับหาชื่อเบอร์ลูกค้าไม่ได้นะฮะเสิร์ชแล้วไม่เจอเบอร์เมื่อกี้เอาชื่อเดี๋ยวให้โปรแกรมเมอร์หาโปรแกรมเมอร์ใครอยู่ได้ได้ยังได้ครับได้เบอร์ลูกค้าหรือยังครับส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วครับพี่โอเคเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนกำลังลุ้นอยู่ว่าอีกท่านจะอยู่ที่ไหน
หนึ่งครับสมุทรปราการครับผมก็โล่งใจละโล่งใจแล้วแต่เราไม่ได้ออกทริปต่างจังหวัดไกลมากเหมือนนานเหมือนกันนะคะพี่น็อตนั่นแหละเขาพูดอย่างนี้แหละชื่อลูกค้าชื่อคุณสุสุอะไรสุชาณทีโอ้ยสุอะไรคิดว่าสุรัตนาผมว่าพรุ่งนี้ผมต้องได้กินก้อยที่สมุทรปราการบางเสาธงบางเสาธงต้องก๋วยเตี๋ยวไก่ข้างถนนที่สิบล้อชอบไปกินเด็ดคุณได้เข้าสู่ระบบการข้อความของหมายเลขเอาแล้วขออีกทีครับไม่กำลังเขียนใบลาออกอยู่ไม่รับสายนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนสายค่ะสุชาณทีครับใช่ค่ะคุณสุชาณทีเมมเบอร์นี้ไว้ไหมครับเป็นเบอร์อะไรเหรอคะถ้าปกติคนที่เมมไว้เขาจะเมมว่า CEO not กองสลากครับอ๋อใช่ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเดี๋ยวไม่ใช่ CEO นะกองสลากคือเหมือนกับบันทึกลายของกองสลากอะค่ะคุณพี่มีชื่อเล่นไหมครับผมอยากเรียกง่ายๆเล่นนี้โทรมาจากไหนอะคะโทรมาจากกองสลากพัดครับอ๋อค่ะพี่คุณพี่มีชื่อเล่นก็ค่ะแล้วตามที่กรอกไปอะค่ะอ๋อมันยาวโอเคได้ครับไม่เป็นไรครับงั้นคุณพี่อยู่จังหวัดไหนครับสงขลาค่ะสงขลานะครับสงขลาสงขลานี่อำเภออะไรครับอำเภอสะเดาค่ะสะเดานะครับรู้ไหมทำไมเวลาเราพูดถึงจังหวัดอำเภอสะเดาทุกคนต้องกรี๊ดกราดดีใจทำไมอะคะเราเคยไปมอบรางวัลที่หนึ่งที่นั่นครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งแรกของเราเลยจริงเหรอคะใช่แล้ววันนี้เราก็กำลังจะไปมอบครั้งที่สองที่อำเภอสะเดาครับรางวัลคุณพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งครับเป็นเงิน6 ล้านบาทครับ6 ล้านบาทเลขท้ายอะไรนะคะไม่ครับถูก6 ตัวเลยครับ6 ตัวหมายเลข944308ครับ944308ครับพี่ว่าซื้อจากกองสลากใช่ไหมคะซื้อจากกองสลากพัดถูกต้องครับใช่ค่ะครับใช่ครับก็คือผมโทรมาบอกว่าคุณพี่ถูกรางวัลที่1ครับโอ้ครับไม่คิดไม่ฝันเลยครับทีนี้โอ้โอ้ยไหนผมเล่าอย่างนี้ชีวิตนี้น่ะเดี๋ยวผมจะเอารางวัลที่1ไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเงิน6ล้านบาทไปให้นะไม่หักภาษีและค่าธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับว่าเราจะประสานงานกันยังไงแล้วจะเจอกันวันไหนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วนี่ต้องติดต่ออะไรยังไงไหมคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราติดต่อกลับไปครับอ๋อรอรับสายอย่างเดียวครับนี่คือกองสลากพัดที่โทรจากไหนคะโทรจากกรุงเทพเหรอคะโทรจากกรุงเทพครับโทรจากกรุงเทพครับนี่ความจริงไหมอ่ะคะอย่าพูดเล่นคือแบบนี้คือเดี๋ยวนี้มันมีแบบเบอร์มิจฉาชีพอะไรเยอะค่ะแบบอะไรกลัวเหมือนกันมิจฉาชีพเขาจะโทรมาบอกว่าเอาเงินโอนมาก่อนแต่อันนี้ผมโทรบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาเงิน6 ล้านไปให้โดยไม่หักอะไรสักบาทคุณพี่ต้องเข้าไปในกองสลากพัดคุณพี่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้มีคนดูเป็นพยานเยอะแยะเลยหรอคะใช่ครับลองเข้าเฟซบุ๊กกองสลากพัดดูครับค่ะนี่โอ้โหเป็นความฝันเลยนะคะเนี่ยครับงวดนี้เราจะต้องเดินทางไปอำเภอสะเดาอยู่ตรงไหนของอำเภอสะเดาครับอยู่ใกล้กับโรงเรียนสะเดาขันชัยค่ะเพราะว่าเป็นข้าราชการสอนอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อเป็นคุณครูใช่ไหมครับใ
เป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูอยู่ห่างจากสพ.สะเดามากไหมครับสพ.สะเดาไม่ห่างค่ะเพราะว่าของอยู่บ้านอยู่ติดบ้านอยู่ในเขตเทศบาลสะเดาเลยค่ะคนสะเดานี่เขาทำบุญด้วยอะไรถูกรางวัลที่หนึ่งสองลายแล้วเนี่ยที่สุดท้ายแล้วครั้งแรกนี่คือเดือนไหนอะคะปีนี้ด้วยเหรอคะอันนั้นอยู่มาสะเดาแต่อยู่ไกลมากครับผมต้องขับรถออกไปไกลมากแต่อันนี้อยู่ใกล้เมืองอันนี้คืออยู่ตัวอำเภอเลยค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ให้น้องติดต่อไปนะครับว่าเราจะนัดหมายกันยังไงแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาวันสองวันน่าจะพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวผมเอาตังค์ไปให้ค่ะครับผมเงินสดสิครับอยากจับเงินสด6ล้านไหมครับคุณครูสอนอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยโรงเรียนเปล่าเนี่ยเพราะผมเนี่ยโรงเรียนเปิดที่ต้องไปมอบที่โรงเรียนสอนไม่ต้องนะไม่ต้องไปมอบที่โรงเรียนนะอยากให้มอบที่ไหนครับเราคิดดูก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราติดต่อกลับไปนะครับใช่ค่ะเพราะผมนี้โรงเรียนเปิดนะคะต้องไปโรงเรียนยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคือพอได้ยินว่าสงขลาเนี่ยในใจนะหัดใหญ่หัดใหญ่หัดใหญ่ตาเจ้าหลวงพ่อสาวยนะตาเจ้าอีกแล้วพี่คนลุกเลียวเลยตาเจ้าไม่ได้มีอะไรกับตาเจ้านะครับทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่นะครับที่แรกนะครับแต่คือแม่งไกลแค่นั้นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องไปสมุทรปราการบางเสาธงก่อนเดี๋ยวเราต้องรีบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปที่บางเสาธงก่อนเคลียร์บางเสาธงให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ดึกๆเราน่าจะออกเดินทางไปไม่ใช่ภาพวันนั้นมาอีกแล้วอ่ะออก3ทุ่มไปนอน 3:00 ที่ชุมพรแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ขับรถไปกับถึง 4:00 นี่ภาพเดิมครับเดิมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเตรียมไปแจกรางวัลที่1เลยดีกว่านะครับงวดนี้นะครับกองสลากพัดมีรางวัลที่1 3ใบนะครับเป็นเลขชุด2ใบนะครับคนที่ถูกรางวัลอยู่บางเสาธงสมุทรปราการนะครับแล้วก็เลข1ใบเป็นคุณครูอยู่ที่จังหวัดสงขลาอำเภอสะเดานะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามไลฟ์สดการมอบรางวัลนะครับสำหรับเงินก้อนนี้เดี๋ยวเตรียมไปแจกเขานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสะเดาครับเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมครับสะเดาก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เคยๆอยู่แล้วพร้อมโอเคลูกเพจนะคะเดี๋ยววันนี้พี่น็อตนะคะจะไปที่สมุทรปราการบางเสาธงนะคะก็ใกล้กรุงเทพเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปมอบรางวัลที่1นะคะก็ของสมุทรปราการบางเสาธงนี่ก็2ใบนะคะ2ใบ12ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวนะคะเพื่อออกเดินทางไปมอบรางวัลที่1 12ล้านบาทนะคะให้กับผู้โชคดีที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยู่อำเภอบางเสาธงเราก็แอบบอกว่าเบลก็เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอยู่คนละอำเภอนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมตัวไปมอบรางวัลที่1นะคะไปกับพี่น็อตคือเราไปกับพี่น็อตเลยแล้วเดี๋ยวตอนที่มอบเงินรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมยินดีไปพร้อมๆกันนะคะกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ยินดีด้วยค่ะเย้ตอนแรกนึกว่าสุรัตนาใช่ตอนแรกมาขึ้นมาสุรัตนาแล้วก็อ๋อไม่ใช่คนละสุกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบไลฟ์แล้วก็ไปเจอกันที่สมุทรปราการบางเสาธงนะจ๊ะบ๊ายบาย